มีปัญหาสายตายาวเปลี่ยนมาใช้แว่นตาโปรเกรสซีฟแว่นเดียวใช้ได้ทุกระยะวัดสายตา12ขั้นตอนโดยจักษุแพทย์และทีมนักทัศนมาตรปรึกษาฟรีที่มัธยาวิชั่นเซ็นเตอร์หุ้นที่ไม่มีวันเจ๊งนับเป็นหุ้นปันผลด้วยเหรอครับ SCC เป็นหุ้นปันผลเหรอครับมันต้องแยกออกจากกันหรือเปล่า SCC S Singapore C แค่2ตัวครับผมมันต้องแยกออกจากกันหรือเปล่าหุ้นปันผลกับหุ้นที่ไม่มีวันเจ๊งอันนี้จากคลิปที่แล้วแต่คลิปที่แล้วเราไม่ได้บอกว่าหุ้นปันผลกับหุ้นไม่มีวันเจ๊งคืออันเดียวกันนะใช่ใช่ครับเราแค่บอกว่ามันเป็นความเข้าใจผิดไงของคนที่ซื้อหุ้นปันผลหลายๆคนไงใช่ไหมฮะว่าการที่เราซื้อหุ้นที่ไม่มีวันเจ๊งเนี่ยเราก็น่าจะได้ปันผลที่มัน forever อะไรอย่างเงี้ยนะมันมีความเข้าใจผิดของคนซื้อหุ้นปันผลเฉยๆครับอ๋อจบแล้วยังพิมพ์คำถามไม่เสร็จเลยพี่ต้องตอบอะไรไปเรื่อยก่อนให้พิมพ์คำถามเสร็จคราวที่แล้วเราคุยกันว่ากับดักอันนึงคือคนไปซื้อหุ้นปันผลนะโดยเกณฑ์เลือกหุ้นคือแบบมันไม่มีวันเจ๊งแล้วก็เลือกไปเลยใช่ใช่ครับใช่คือหุ้นยักษ์ใหญ่หลายบริษัทอะเบิร์ดมันก็เหมือนกับคือกว่าเขาจะแบบชื่อดังได้อ่ะกว่าเขาจะชื่อดังเขาจะมีชื่อเสียงแล้วเขาอยู่มีนะมีประวัติศาสตร์ยาวนานเป็น100ปีเป็น5 60ปี70ปีอะไรเงี้ยโดยมากพวกเนี้ยมันก็จะใหญ่มากๆพอใหญ่มากๆปุ๊บเนี่ยมันก็มักจะใกล้ๆถึงจุดอิ่มตัวแล้วก็มักจะปันผลเยอะพี่ว่ามันก็มักจะสอดคล้องกันนะมักจะสอดคล้องกันแต่ไม่ 100% ถูกต้องครับแต่อย่างที่บอกว่ามันมีความเข้าใจผิดที่มือใหม่หลายๆคนเลือกซื้อหุ้นปันผลด้วยหลักเกณฑ์ข้อนี้ไงคือที่พี่พัฒน์แนะนำคือควรจะเลือกหุ้นที่มันกำไรสม่ำเสมอใช่ซึ่งบางบริษัทอ่ะมันไม่เจ๊งนะแต่กำไรมันขาดทุนอย่างเงี้ยแต่มันไม่เจ๊งใช่เดี๋ยวกำไรเดี๋ยวขาดทุนเดี๋ยวกำไรเดี๋ยวขาดทุนแต่ไม่เจ๊งอ่ะอย่างนี้ก็คือไม่กำไรไม่สม่ำเสมอก็ใช่ครับเราไปซื้อหุ้นปันผลแล้วก็จะไม่สม่ำเสมอมันก็จะวางแผนชีวิตยากอ่ะใช่ถูกคือโจทย์การมีพาสซีฟอินคัมใช้ตอนเกษียณหลังเกษียณเนี่ยถ้าโจทย์คือโจทย์นี้เนี่ยคือแน่นอนว่าเราควรหาหุ้นที่มันมีผลประกอบการที่มันสม่ำเสมออ่ะคีย์นะเพราะว่าในบางธุรกิจบางบริษัทเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นหุ้นแบบโอ้โหแบบสมมติเป็นหุ้นยักษ์ใหญ่ยอดขายแบบโอ้โหหลายแสนล้านต่อปีอะไรเงี้ยนะโอ้โหแบบมันแล้วขายสินค้าแบบประเภทนี้ด้วยเบิร์ดขายสินค้าแบบจำเป็นอะจำเป็นในชีวิตประจำวันเราอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าปันผลก็อาจจะไม่สม่ำเสมอได้พวกนี้ก็เป็นอะไรที่มันก็ที่เลือกแล้วมันก็ไอเนี่ยมันมีความผันผวนตอนที่เราต้องการกระแสเงินสดจากเขาอ่ะใช่ไหมครับประมาณนี้ยกตัวอย่างนะสมมติอย่างหุ้นตัวหนึ่งนะที่หลายๆคนเนี่ยก็จะมีความเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดเช่น CPF เงี้ยCP เนี่ยคือขึ้นชื่อว่ากลุ่ม CP เนี่ยเป็นอะไรที่แบบโอ้โห CP อะเบิร์ดนะก็จะเป็นอะไรที่แบบไม่เจ๋งชัวไม่เจ๋งชัวแล้วลองนึกถึง CPF อะเบิร์ด CPF ขายอะไรขายไก่ขายหมูอ่ะเบิร์ดมันเป็นสินค้าจำเป็นอ่ะสินค้าจำเป็นนะเบิร์ดมันไม่มีทางอ่ะนะแต่ให้ดูเนี่ยว่าปันผลเขาเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้คือปันผลของ CPF นะครับให้ดูข้างหลังนี้นะอันนี้เป็นรอบผลประกอบการต้องเป็นรอบเดียวกันด้วยนะครับมาดูปี61ก่อนแล้วกันดูปี61ก็ได้อ่ะปี61จ่าย30ตังค์ดูปี61ไม่มั่นใจว่าครบทุนหรือเปล่าปี62แล้วกันนะครับปี62นะครับจ่าย70ตังค์นะ70นะ70นะปี63บาทหนึ่งเอ้ยเยอะนี่นะครับปี64ฮะเหลือ65ตังค์เนี่ยนะนี่ลดไปครึ่งแล้วนะใช่ไหมครับปี65กลับมาจ่าย75ตังค์นะครับปี66ไม่จ่ายนะครับปี66ไม่จ่ายนะเออหายไปเลยเห็นไหมก็มัน ปีที่แล้วอ่ะปี66เนี่ยมันเป็นปีที่ราคาหมูอ่ะลงช่วงครึ่งปีหลังเยอะ
พอราคาหมูลงปุ๊บเนี่ยเขาก็มีขาดทุนด้วยนะปีที่แล้วอ่ะบางไตรมาสอ่ะมีขาดทุนเลยนะเนี่ยเห็นภาพป่ะคือราคาเนื้อสัตว์เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันผันผวนตามราคาโลกอ่ะเบิร์ดเขาเรียกว่าซอฟต์คอมมูนิตี้อย่างเงี้ยปี6นี่คือไม่จ่ายผันผลเลยอ่ะลองนึกภาพดูว่าถ้าเราก็คิดว่ามันไม่เจ๊งหรอก CPF เงี้ยก็ใช่อยู่แล้วล่ะมันไม่เจ๊งหรอกนะฮะขายหมูขายไก่เจ๊งได้ยังไงแต่ว่ามันมีความผันผวนของผลประกอบการอ่ะเราปฏิเสธไม่ได้อ่ะอย่างเงี้ยปี66ไม่จ่ายผันผลเลยอย่างเงี้ยทำไงอ่ะใช่ป่ะเนี่ยตัวอย่างง่ายๆเลยนะที่มันแบบชัดเจนเอออันนี้ชัดเจนมากใช่เนี่ยถ้ามาดูผลประกอบการนะนี่มาดูผลประกอบการดีกว่าเนี่ยปีที่แล้วขาดทุน 5,200 ล้านเนี่ยกำไรสุทธินะเนี่ยกำไร 26,300,000,400 ขาดทุน 5,000 อย่างเงี้ยเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันคาดการยากอะเบิร์ดปันผลเยอะไหมปันผลก็เดี๋ยวเยอะบ้างน้อยบ้างประมาณนี้แต่ปีที่แล้วคืองดจ่ายปันผลไงครับอันมันก็เป็นอะไรที่มันยากที่จะคาดเดาอะนะครับว่าผลประกอบการมันจะเป็นยังไงแล้วดูสิเนี่ยดูตัวเลขแค่นี้ก็พอเห็นภาพแล้วว่าปี63เป็นปีที่เกิดโควิดนะเบิร์ดปีโควิดดันกำไรดีหลังโควิดดันกำไรไม่ดีอะกำไรแย่ลงเรื่อยเห็นปะคำถามคือถ้าเรายอมรับได้ว่าเฮ้ยโควิดมันอาจจะมีปัญหาได้แล้วกันแต่ว่าเคสนี้คือโควิดดันขายดีกำไรดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพราะราคาหมูมันขึ้นมันมีโรคหมูตายแล้วก็ CP เนี่ยเขาเป็นฟาร์มปิดใช่ป่ะเป็นฟาร์มปิดเขาก็ได้ประโยชน์จากราคาหมูขึ้น 30% 40% เขาก็กำไรมหาศาลเลยต้นทุนเท่าเดิมเงี้ยก็กำไรมหาศาลแต่พอราคาหมูเริ่มลงเนี่ยเป็นไงเรียบร้อยเลยปีที่แล้วเนี่ยอะไรแบบเนี้ยนะครับก็อาจจะเป็นอะไรที่มันคาดการยากก็การเลือกหุ้นปันผลจริงแล้วว่ามันดูง่ายๆไม่ได้นะหลายๆคนเนี่ยชอบใช้วิธีการนี้หลายๆสื่อก็นำเสนอแบบนี้ด้วยเช่นเนี่ยมาดูกันซิว่าบริษัทอะไรที่จ่ายปันผลย้อนหลังติดต่อกันกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยตัวเลขพวกนี้มันเป็นอะไรที่มันหลอกตาเบิร์ดคือพี่ถามเบิร์ดว่าถ้าบริษัทนึงมีผลประกอบการที่สม่ำเสมอมา5ปีติดคำถามคือมันแปลว่าในปีหน้าเขาต้องจ่ายปันผลใช่หรือไม่ก็ไม่แน่มันก็ไม่แน่ใช่ป่ะเบิร์ดมันก็ไม่แน่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเอาใหม่ถ้าตัวเลขเนี้ยมันยาวมากขึ้นนะเฮ้ยเนี่ยพี่ได้ไอเดียนะเบิร์ดพี่คิดว่านะเดี๋ยวคลิปหน้าในอนาคตนะเดี๋ยวพี่จะลองไปค้นหามาทั้งตลาดหุ้นเลยเบิร์ดว่ามีบริษัทไหนนะพี่ขอ2เงื่อนไข1จ่ายปันผลทุกปีดีมั้ยแต่ย้อนหลังเอาแบบนานๆเลยเบิร์ดเอาแบบ20ปี30ปีเลยดีมั้ยอ่ะข้อที่2นะปันผลเนี่ยนะนอกจากนะจะยังจ่ายทุกปีแล้วนะยังไม่พอนะยังไม่เคยลดลงเลยด้วยอย่างเงี้ยพี่ว่าน่าเชื่อกว่านะเพราะมันยาวมากพอเนี่ยออกป่ะ20ปีอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันก็ผ่านวิกฤตผ่านปัญหามาแบบไม่รู้กี่วิกฤตแล้วนี่ออกมั้ยเดี๋ยวติดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะหามาให้นะครับครับโอเคเยี่ยมเลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะว่าตลาดบริษัทเนี่ยเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวพี่จะมาวิเคราะห์คร่าวๆให้ฟังนะครับว่าตลาดบริษัทเนี่ยมันแบบเขาทำธุรกิจอะไรแล้วก็ความคิดเห็นพี่เนี่ยพี่คิดว่ามันเป็นบริษัทที่ดีไหมน่าสนใจไหมควรมีผลประกอบการที่สม่ำเสมอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคเดี๋ยวรอติดตามนะครับถ้ายังไม่มีอะไรมาแทรก อ่ะโอเค